ราอยากจะขอพักที่นี่สักครู่หนึ่งพระมเหสีสั่งให้หยุดขบวนด้วยเหตุอันใดพี่คะเราอยากพักสักครู่ดูสิที่นี่ร่มรื่นดีจังมีต้นสาละเต็มไปหมดประเสริฐสุดของโลกเราคือผู้ใหญ่สุดของโลกการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายจากนี้ไปจะไม่มีการเกิดอีกด้านหน้าทางเข้าสวนลุมพินีวันนะครับเป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูตินะครับนี่เรากำลังเข้าไปสู่บริเวณด้านในนะครับอากาศก็เย็นนะครับอันนี้เป็นประเทศเนปาลนะครับโอเค thank you ดอลลาร์ถูกกว่าครับถ้าเรามีเงินดอลลาร์ใจดอลลาร์ไม่สามารถบาทไม่ได้ครับอันนี้บริเวณเข้าไปก็ต้องเสียค่ากล้องนะครับก็คือ1ดอลลาร์หรือประมาณ50รูปีนะครับนี่ก็ลุมพินีวันอยู่ข้างหน้าเรานะมาแล้วได้ไหมครับตกลงมี5กล้องโอเคครับเดี๋ยวเราไปเหมือนพอดีเลยอ่ะย่อนแสงย่อนแสงนะครับมาสู่วนอุทยานลุมพินีสวนลุมเนี่ยไม่เหมือนกับเมืองไทยใช่ไหมคุณยมเมืองไทยเป็นไงครับคึกคักมาด้วยผู้คนใช่ไหมแต่นี่มันสงบครับนี่คือลุมพินีวันของแท้ชื่อสถานที่ต่างๆสำคัญในเมืองไทยก็เอาไปจากอินเดียนะคุณยมเยอะมากอย่างเช่นอยุธยาเนี่ยเอาชื่อเมืองอโยธยาไปตั้งเมืองอโยธยาก็เป็นเมืองเก่า
ในครั้งพุทธกาลเรียกว่าเมืองสาเกตแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอโยธยาบ้านเราก็ไปใช้เป็นอยุธยาความหมายเดียวกันตอนนี้เรายืนอยู่ท่ามกลางสวนลุมพินีวันอย่างตัวนี้เป็นใจกลางนะในครั้งพุทธกาลย้อนกลับไป ก่อนพุทธศตวรรษ45ปีบริเวณแถบนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากครับเป็นป่าไม้ที่เป็นวนอุทยานแห่งเจ้ากษัตริย์ทั้งสองใช้ร่วมกันก็คือเมืองกบิลพัทแล้วก็เมืองเทวทหะครับเจ้าสักยะเจ้าโกริยะจะขอที่ชมนะ สภาพปัจจุบันไว้ก่อนนะว่าตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรนั่นหมายความว่าณปัจจุบันทางรัฐบาลของเนปาลเองนี่ให้ความสำคัญมากหมายความว่าตรงนี้เนี่ยได้ถูกยกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีพ.ศ. 2540นะในสมัยที่ท่านปู่ถันเลขาธิการสหประชาชาติเป็นชาวพม่าคุณโยมได้นำภาพนี้แหละเขาได้เข้าไปที่ประชุมสหประชาชาติก็ปรากฏว่าเขาได้อนุมัติให้เป็นมรดกโลกและก็พื้นที่ทั้งหมดที่เขา ได้เวนคืนทั้งหมดนี้ฮะเป็นวนอุทยานลุมพินีที่เหลืออยู่เนื้อที่ทั้งหมดนี้ 6,000 ไร่แล้วก็ในนี้เขาจะแบ่งเป็นโซนนะโซนนี้เป็นพุทธสถานด้านโน้นที่มีแม่น้ำกั้นใช่ไหมครับคลองน้ำกั้นอยู่แล้วก็ฝั่งโน้นไปเป็นเขตวัดนานาชาติเห็นยอดแหลมๆเนี่ยก็จะเป็นวัดใช่ไหมพวกเจดีย์วัดญี่ปุ่นวัดเกาหลีวัดไทยเราก็อยู่ในนี้นะครับวัดเนี่ยจะให้มาสร้างในนี้ทั้งหมดแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยได้ทำหนังสือไปเชิญมานะไปเชิญมาสร้างวัดไทยเราก็มาสร้างที่นี่ก็ถือว่าเป็นวัดอีกที่หนึ่งที่มีความสำคัญมาตรงนี้ในครั้งพุทธกาลคุณโยมสมเด็จพระนางเจ้าสิริมหามายาได้เดินทางมาผ่านมาทางเนี้ยเมืองกบิลพัทจะอยู่ด้านโน้นนะอยู่ฝั่งทางโน้นตรงไปเนี้ยประมาณสัก30กิโลเมตรเศษแล้วก็นางจะเดินทางมาที่เนี้ยผ่านมาทางเนี้ยเมืองกบิลพัทอยู่ด้านโน้นใช่ไหมฮะเมืองเทวทัศน์อยู่ด้านไหนคุณโยมด้านโน้นเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางพอดีนะระหว่าง2เมืองแล้วก็เจ้ากษัตริย์ทั้ง2เมืองเนี่ยใช้ตรงนี้ร่วมกันนะวนอุทยานร่วมกันในปัจจุบันเนี่ยทางการของเนปาลเองฮะได้นำสัตว์ป่ามาปล่อยเยอะพวกสุนัขจิ้งจอกนี่อันดับ1เพราะฉะนั้นยามกลางค่ำกลางคืนเนี่ยคุณโยมจะได้ยินเสียงหอยหวนสักนิดนึงนะก็ไม่ต้องไปกลัวนั่นคือเสียงของสุนัขจิ้งจอกพวกหมาป่าเยอะทีนี้ปล่อยทำไมกลางวันคงจะเข้าไปหานอนเพราะว่าคนเยอะก็ไม่ค่อยอันตรายครับท่านคือเข้ามาถูกมันล่าเนื้อใช่ไหมครับก็จับพวกหนูพวกอะไรกินเนี่ยเหมือนกันมีนกมีไก่บ้างก็ไปกินอย่างนั้นแต่ในตัวจริงๆสงสารตรงนี้คุณโยมขอเล่าให้ฟังนิดนึงหลังพุทธกาลมาเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชได้ขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ20ปีพระองค์ได้เสด็จธรรมยาตรามาที่นี่ครับมาที่นี่พระองค์ก็เลยได้ทราบว่า บริเวณแถบนี้เป็นหมู่บ้านฮะแต่ก่อนแต่ว่าช่วงที่รัฐบาลเข้ามาเวนที่คืนเนี่ยเขาได้จ้างชาวบ้านให้ขนย้ายบ้านออกไปแล้วก็ไปสร้างที่ใหม่ย้ายไปข้างนอกตรงนี้เป็นหมู่บ้านเหล่านี้มีนามสกุลสักยะคุณโยมยังเหลืออยู่ก็คือในยุคพระเจ้าโศกมา234ยุคนั้นพอดีพระองค์มาที่นี่ก็เลยมา เห็นฮะเพราะว่าพระอาจารย์ก็คือผู้ที่เป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยนั่นก็คือพระโมกขลีบุตรปิสะเหระใช่ไหมครับผู้ที่เป็นมาชี้จุดเป็นคนมาชี้จุดให้ว่าตรงนี้แหละพระตถาคตเจ้าประสูติเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชมาเห็นพระองค์ก็ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยให้กับชาวบ้านถึง 100,000 กหาปณะชาวบ้านเหล่านี้คือนามสกุลใครก็ตามที่เป็นนามสกุลสักยะพระองค์ก็จะพระราชทานทรัพย์ไปแจกสวัสดีนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ลุมพินีวันนะครับเป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูตินะครับบริเวณนะครับข้างหลังผมนี้เป็นเสาอโศกนะครับที่พระเจ้าอโศกมหาราชนะครับทรงได้ประดิษฐานไว้เพื่อเป็นรอยจารึกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทรงประสูติจากพระนางมหาสิริมายาบริเวณตรงนี้นะครับก็บริเวณนี้คือวิหารที่
สร้างไว้เพื่อนะครับบูชาพระนางสิริมหามายานครับเดี๋ยวพิธีกรรมแล้วก็รายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับขอเชิญชมด้านในนะครับพระอาจารย์จะบรรยายต่อไปนะครับสวัสดีครับหินแผ่นนี่ละเสาพระเจ้าอโศกนะดูหวานให้ทุกท่านมายืนด้านหน้าฝั่งฝั่งโน้นหน่อยฝั่งนั้นแหละด้านที่ตะวันตกต้นเสาต้นนี้ท่านด็อกเตอร์ฟูลเลอร์แฮนตันคุณโยมได้มาเจอเมื่อปี2400เสร็จได้มาเจอที่นี่ฮะก็ปรากฏว่าโหตอนนั้นดินมันถมขึ้นไปโอ้นะสูงมากแล้วก็จริงๆแล้วเสาต้นนี้มีความสูงถึง70ฟุตนะนี่เขาปูนมาล้อมรอบไปเลยจ้ะอ่าตรงไหนยอมนี่แหละฮะเนี่ยมันก็เสาใหม่ปูนใหม่แล้วคนยอมรู้ไหมว่าเขาฝังลึกขนาดไหนฝังลึกมากเลยเสาแต่ละต้นของพระเจ้าโสมารัตฝังลงไปเนี่ยประมาณสัก5เมตรได้เพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะปักให้มันมั่นคงคนยอมต้องการที่จะปักให้มั่นคงมากเพราะที่เหลือขึ้นมาเนี่ยเหลือประมาณสักกี่ฟุตคุณยอมรู้ไหมให้เดาเอา27ฟุต7ฟุตตรงนั้นแล้วที่เขาได้ง่ายอยู่เพราะการเล่นข้างหน้าตรงนี้ชัดเจนมากเขาเรียกว่าอักษรความสิคนที่อ่านออกคนแรกก็คือท่านจอห์นฟิชเซ็ปนักถลุงธาตุนักถลุงแร่นี่แหละอ่านออกแค่4บรรทัด5บรรทัดเนี่ยคุณโยม
ข้างบนนั้นมีใจความว่าเทวานัมปิยะติสสะนี่คุณโยมพระเจ้าเทวานัมปิยะทัตสีชื่อของท่านอีกชื่อหนึ่งพระเจ้าทรงก็คือพระราชาผู้เป็นที่รักของมนุษย์ทวยเทพมนุษย์และเทวดาทั้งหลายหลังจากที่พระองค์ครองราชได้20ปีพระองค์ก็ได้เสด็จธรรมญาตรามาที่นี่พร้อมกับท่านพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระพระองค์ได้มาบูชาด้วยพระองค์เองจากนั้นเนี่ยคืออยู่ในจารึกท่านเนี่ยจากนั้นพระองค์ก็ได้สักการะบูชาและได้ปักเสาเอาไว้เพื่อแสดงว่าตรงนี้เป็นที่ประสูติของพระสักยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้บรรทัดที่3ความหมายบอกว่าพระองค์ทรงให้เก็บ1ใน8ส่วนของภาษีที่ได้ก็คือพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยของชาวบ้านที่นี่เก็บ1ใน8ส่วนเท่านั้นเป็นการลดภาษีให้เป็นการส่งเสริมชาวบ้านที่อยู่แถบนี้ซึ่งถือว่าเป็นนามสกุลสักยะคุณโยมสารเขาไม่เคลื่อนที่อ๋อไม่ได้เคลื่อนอยู่เป็นของเดิมแล้วเหล็กที่รัดในของใหม่แล้วเหล็กรัดนี่เป็นของใหม่คุณโยมรู้ไหมทำไมถึงรัดในจดหมายเหตุของพระถังซับจังมาบันทึกไว้ตรงนี้แหละคุณโยมว่าเสาต้นนี้ข้างบนนี้เป็นหัวม้าถามว่าทำไมไม่เห็นคุณโยมรู้ไหมคือมีครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อรองทัพมุสลิมยกเข้ามาที่นี่เมื่อปี2700เสร็จครับเขาก็ได้มาทำลายแต่ว่าเขาไปทุบเฉพาะหัวม้าเสาเขาไม่ได้ทุบคุณโยมจงเหลือเฉพาะฐานปูนนั่นมองไปนะแต่อยู่ข้างล่างตั้งอยู่นั่นแหละฐานหัวทั้งบนเป็นหัวม้าแต่ตรงนี้เหลือเฉพาะฐานขี่ปัวฐานปัวที่ฐานปัวแล้วก็หลังต่อมาตรงนี้ก็เลยในยุคหนึ่งโดนฟ้าผ่าคุณโยมเสาต้นนี้มันก็เลยล้าวตรงกลางครับฟ้าผ่าข้างบนทางกรมโบราณคดีก็เลยเอาเหล็กมารัดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันแตกเป็นการอนุรักษ์ของเดิมเอาไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับท่านคันนิงแฮมเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ชาวพุทธโลกเพราะตรงนี้มีจารึกที่ระบุไว้ชัดเจนว่าที่นี่เป็นที่ประสูติของพระสักยมุนีเจ้าที่นี่ดังนั้นจึงเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญมากคนเดียวเพราะฉะนั้นก็บอกมันมีขด5เมตรอาจารย์ไม่เป็นไม่มีโยมแต่ว่านักโบราณคดีอย่างหลังๆเนี่ยเขาก็มาสังเกตภาพดูเห็นไหมเขาลองมามองเห็นไหมเห็นเธออาจารย์ชาวอังกฤษครับต้องมองตรงนี้ครับถ้ามันสูงอันนี้เป็นจารึกสมัยหลังจารึกสมัยหลังเป็นอักษรทิเบตชาวทิเบตจารึกเอาไว้ข้างบนแล้วข้างหลังเป็นภาษาฮินดีต้องดีนะที่ไม่มีไอรับยูด้วยเนี่ยต้องห้าแถวนี้ใช่ไหมครับน่าจะเริ่มฟอนต์ของเดิมข้างบนในตอนนั้นเขายังไม่ระวังใช่ไหมเราเห็นยูไม่ได้ระวังนั่นก็คืออาคารมายาเทวีมหาวิหารหลังข้างในนะแล้วก็ที่สองคือต้นเสาพระเจ้าโศกมหาราชอันที่สามก็คือสระบกกรณีข้างหน้าของเรานี่เพียงแค่เขาบูรณะเพิ่มเติมเฉยๆตรงนี้แต่ว่าของเดิมก็คืออยู่ที่นี่หลังจากที่ประสูติการเสร็จทั้งพระราชมารดาแล้วก็พระราชโอรสก็ได้ถูกนำมาที่นี่มาส่งสนานพระวรกายที่นี่เราท่านทั้งหลายได้เดินทางมาจากแดนไกลมาที่นี่ได้ทราบว่ามีท่านหนึ่งเกิดตรงกับวันนี้พอดีก็เป็นการมาทำบุญวันเกิดให้กับตัวเองส่วนท่านใดที่ไม่ได้เกิดตรงกับวันนี้ก็ให้ระลึกนึกถึงวันเกิดของตนเองก็แล้วกันเมื่อวานเราได้ไปทำการแจ้งดับก็คือดับในส่วนที่มันไม่ดีเป็นการส่งท้ายปีเก่าวันนี้เรามารับปีใหม่ยังสถานที่ประสูตินั่นหมายความว่าเราได้มาแจ้งเกิดณที่ปฐพีแห่งนี้ซึ่งเป็นบุญยเขตที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสโทอมัสสุมิโลกัตอายะมันติมาเมชาตินัตติธานิบุณัพโภเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ต่อไปจะไม่มีสำหรับเรานั่นคืออากับวาจาของพระโพธิสัตว์เจ้า
ได้เปล่งออกมาหลังจากที่เราได้เจ็ดเก้าขอให้ลมหายใจของเราทั้งเจ็ดคู่นี้เป็นการสูดอารมณ์หายใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดมาเพื่อความสันติโลกโดยแท้จริงไม่มีศาสนาใดยิ่งกว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีศาสดาใดในโลกที่จะเทียบเท่าพระบารมีมีพระปัญญามีพระบริสุทธิ์มีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันยิ่งใหญ่เราทั้งหลายจึงได้นำกายนำใจพร้อมกับจะได้กล่าววาจาเป็นการบูชาเป็นการประกาศพระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งได้ถูกจดบันทึกเอาไว้ว่าเป็นบุคคลที่โลกจะลืมไม่ได้เป็นบุคคลที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ชาวโลกโดยแท้จริงปฐพีแห่งนี้จึงเป็นปฐพีที่รองรับพระบาทในน้อยของพระโพธิสัตว์ที่ได้ถูกส่งลงมาจุติการอยู่ในพระครรภ์ของพระนางเจ้าสิริมหามายาผู้เป็นมารดาของพระองค์เราจึงเป็นผู้ที่มีบุญนั้นบิดามารดาเป็นผู้ให้ความกำเนิดเกิดออกมาเลือดแต่ละหยดของท่านได้กลั่นเป็นหยดน้ำนมที่เราได้ดื่มได้ประคองชีวิตเราพัฒนาชีวิตเราให้เจริญก้าวหน้าเลี้ยงทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กันต่อมาวันนี้เราท่านทั้งหลายจึงเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่มีโอกาสได้เป็นผู้ที่สืบเชื้อวงศ์สกุลจึงเป็นบุญอันล้นพ้นหากท่านทราบท่านก็คงจะมีความปีติปลื้มกับลูกๆที่ได้มีโอกาสมากราบรอยเท้าของสมเด็จพ่อของเขาซึ่งเป็นญาติสังฆาเมื่อทุกท่านระลึกได้เช่นนี้แล้วขอทุกท่านได้ว่าตามอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขัตมานิหังข้าพระเจ้าขอโอกาสองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อุบัติมาแล้วด้วยดีด้วยธาตุทั้งสี่ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอขับมาลาโทษเพื่อที่จะได้สักการะบูชาองค์พระรัตนตรัยเป็นลำดับสืบต่อไปยะสัพพะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกล่อมลูกน้อยนอนเตะไม่ห่างอันเหไปจนไกลแต่เล็กจนโตพ่อแม่ถนอมแม่คอยพร้อมน้อมจะจากรักลูกปากดวงใจเต็มโตเล็กจนใหญ่นี่แหละนะอะไรใช่ใดนะข้าน้ำนม
ได้นะมาจอดที่วัดสายวันเกิดวันนี้เวลาหมอนจอดมาที่นี่มาที่ประตูมาที่ที่กำเนิดเกิดขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากพระบาทแรกที่เดียวก็คือพื้นแผ่นดินแห่งนี้ถือว่าได้จังหวะที่ลงตัวธรรมะได้จัดสรรให้คุณเองการนั้นได้มาฉลองมาเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในที่นี่สถานที่แห่งนี้ซึ่งสมาก็ขออนุโมทนาสิ่งใดที่เป็นนิ่งเป็นมงคลสิ่งใดที่ปรารถนาสิ่งใดที่คิดไว้ในใจอยากให้เกิดขึ้นอยากให้มีอยากให้เป็นในชีวิตของตัวเองก็ขอให้สิ่งนั้นได้สำเร็จให้คุณเองการนั้นได้ประสบแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็ในโอกาสนี้ก็ขออวยพรมันเกิดให้กับทุกท่านที่มีเป็นที่เกิดตรงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเกิดวันใดเวลาใดปีไหนไม่เป็นไรประมาณนี้ถือว่ามันเป็นเกิดก็ขอให้คุณพระศรีและพระใจจงได้อำนวยอวยในประสาทพรทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญมุ่งมากเดี๋ยวพี่เก่งการจะมาอีกสิบคนโอ้ขอบคุณครับ